ในปี1980นักประสาทวิทยาชื่อเบนจามินลิเบตได้ทำการทดลองซึ่งมันจะได้สั่นสะเทือนความเชื่อและความเข้าใจของเราๆเกี่ยวกับเรื่องการมีอยู่ของเจตจำนงเสรีหรือการตัดสินใจโดยอิสระอย่างแท้จริงลิเบตนั้นต้องการที่จะรู้ว่าสมองของคนเราได้มีการเตรียมการที่จะทำอะไรๆก่อนที่ตัวเราเองนั้นจะรู้ตัวหรือไม่เขาและทีมก็เลยสร้างการทดลองสำหรับเรื่องนี้ขึ้นมาผู้เข้าร่วมในการทดลองนี้จะถูกบอกให้ขยับข้อมือทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่าอยากจะทำในระหว่างการทดลองลิเบตนั้นก็ได้สังเกตปฏิกิริยาของสมองผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดอยู่ที่ศีรษะของผู้ร่วมการทดลองและเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าสมองนั้นมีการเคลื่อนไหวก่อนที่ผู้ทดลองนั้นจะตัดสินใจที่จะขยับมือของเขาด้วยซ้ำพูดอีกอย่างก็คือสมองของเรานั้นเริ่มกระบวนการที่จะทำอะไรอะไรก่อนที่เรานั้นจะตัดสินใจทำมันเสียอีกถ้าเราพลอตกราฟเพื่อที่จะวัดดูระยะเวลาของกิจกรรมทางสมองหรือที่รู้จักกันในชื่อ Readiness Potentialก็จะพบว่าเวลาของการขยับมือจะเกิดขึ้นที่0ส่วนผู้เข้าร่วมการทดลองนั้นจะรู้สึกได้ถึงการตัดสินใจของตัวเองเมื่อ150มิลลิวินาทีก่อนหน้านั้นแต่สมองได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวไปก่อนหน้านั้นอีกถึง500มิลลิวินาทีก่อนที่มือจะขยับไม่นานหลังจากนั้นนักจิตวิทยาและนักปรัชญาจากทั่วโลกก็ได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการทดลองของลิเบตและได้สงสัยว่าถ้าเกิดสมองของคนเรานั้นเริ่มการตัดสินใจอะไรๆก่อนที่เรานั้นจะรู้ตัวถึงมันตัวเราเองจริงๆแล้วนั้นจะมีอิสระในการตัดสินใจกันแค่ไหนจากนั้นเป็นต้นมาเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ได้พยายามที่จะจำลองงานวิจัยของลิเบตและได้ผลการทดลองที่หลากหลายตัวลิเบตนั้นไม่ได้มองว่าการทดลองของเขาเป็นหลักฐานที่แสดงว่าการตัดสินใจของคนเรานั้นถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเขากล่าวว่าแนวโน้มในการที่จะกดปุ่มนั้นอาจใช้เวลา500มิลลิวินาทีแต่จิตสำนึกของเรานั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยับยั้งการกระทำใดๆได้ทันในท้ายที่สุดแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงถ้าสมองของเราได้เริ่มกระบวนการตัดสินใจไปก่อนที่เราจะรู้ตัวแล้วนั้นเราจะควบคุมชีวิตของเราเองได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าและทำไมสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อความเข้าใจของเราต่อเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวที่มันจะมีผลต่อการกระทำของเราด้วยหรือไม่และอย่างไรถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกก็อย่าลืมกด Subscribe เข้ามาสนับสนุนเราใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ